กลับมาติดตาม m b t News กันต่อนะครับมาดูเรื่องราวดีๆกันก่อนกันแล้วกันนะครับรัฐ <c oughs> มนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับรางวัล Finance Minister of the Year ครับ2023ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากนินนตยสาร The Banker ครับ โดยนายพลชัยเทียระเวทผู้บริการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคษกกระทรวงการคลังนะครับท่านเปิดเผยว่านายอาคมเติมพิทยาประิทริ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้รับรางวัลน,นะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี2566ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากนิตยสารเดอะแบงเกอร์ ในเครือ Financial Times ครับซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในระด,ดับสากลนิตยสารนี้ได้ถูกยกย่องนะครับการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของนายอาคมได้มีการยกย่องการบริหารงานของรัฐมนตรีของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระตบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะการดําเนินง,งานมาตรการเศรษฐกิจแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยและกลุ่มเประาะบางรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green e โคโนมีนะครับผ่านมาตรการทางภาษีต่างๆทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวกับนิตยสารเดอะแบงเกอร์นะครับโดยแสดงความขอบคุณที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี2 5 6พั้ทั้งนี้ในระยะยาวกระทรวงการคลังน,นั้นจะบุ่งรักษาสถานะทางการคลังที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนโดยคาดว่าจะเข้าสู่ดุลการคลังแบบสมดุลภายในปีในภายในอีก10ปีข้างหน้าครับ